หลังโกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตลาดมูโนะจังหวัดนราธิวาสระเบิดก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงค่ะได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบบ้านเจ้าของโกดังพลุระเบิดก็พบกับประทัดแล้วก็พลุเพิ่มอีกมากกว่า200หลังนะคะและขณะที่ล่าสุดเจ้าของโกดังได้มีการติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะติดตามจากคุณสุทธยาแก้วขำรายงานสดจากอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณสุทธยาคะครับคุณพึ่งนภาครับผู้ค้าพลุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุว่าบริเวณตลาดมูโนะมีการจำหน่ายพลุเกือบ10รายซึ่งการตรวจยึดเพิ่มเติมในวันนี้บ่งชี้ว่ามีการเก็บพลุในพื้นที่ตลาดมานานแล้วและที่สำคัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเงินหมุนเวียนจากธุรกิจพลุเดือนละนับ10ล้านบาทจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงควบคุมการจัดเก็บพลุให้ถูกต้องตามกฎหมายครับตำรวจทหารนำกำลังตรวจสอบบ้าน2ชั้นบริเวณตลาดมูโนะอำเภอสวยโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นบ้านเจ้าของโกดังพลุที่เกิดระเบิดก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นการตรวจยึดต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยจุดที่มีการตรวจยึดพลุเพิ่มเติมก็อยู่ไม่ห่างจากโกดังที่เกิดการระเบิดก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบพบของกลางจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นประทัดลูกบอลและพลุโดยเมื่อวานนี้ตรวจยึดได้243ลัง40กระสอบส่วนวันนี้ตรวจยึดได้อีก180กระสอบ22ลังโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าเจ้าของคลังพลุในตลาดมูโนะได้ติดต่อขอมอบตัวแล้วและจะเข้ามาให้ปากคำในวันพรุ่งนี้ครับก็มันมีเพียงหลักฐานมันถูกระเบิดหมดละต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนก็เหลือแต่รอผลการตรวจพิสูจน์และรอผลการตอบเอกสารของชุดเก็บกู้ระเบิดนะครับ2 หน่วยประสานแล้วก็ออกมาเป็นรายงานออกมาซึ่งมากกว่า1ตันน่ะรวมๆแล้วใช่ว่ามากกว่า1ตันดีกว่าโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ย้ำว่าได้สั่งการให้ตรวจสอบเส้นทางธุรกิจว่ามีที่มาที่พักและปลายทางที่ไหนซึ่งจะต้องมีหลักฐานเป็นเอกสารหากไม่พบเอกสารการดำเนินการขออนุญาตถือว่าผิดกฎหมายรวมถึงให้ตรวจสอบคลังสินค้าใน7จังหวัดภาคใต้เพื่อดูความเชื่อมโยงและคาดว่ากรณีคลังเก็บพลุในตลาดมูโนะน่าจะมีความเชื่อมโยงกับเจ้าของซึ่งมีธุรกิจทั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยล่าสุดไทย PBS ได้ตรวจสอบกับแหล่งข่าวซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายพลุดอกไม้ไฟในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าพลุดอกไม้ไฟส่วนใหญ่มีการนำเข้ามาจากประเทศจีนโดยในภาคใต้มีผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาราว5รายซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่และก็ล่าสุดก็การขออนุญาตเหล่านี้ก็พบว่ามีการอนุญาตอย่างไม่ถูกต้องนะครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างรัดกุมครับมีกฎาการสิทธิ์และกรสุขเฉินเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอำนาจของทางกรนภาค4ซึ่งเป็นผู้ไม่ใช่ผู้อนุญาตให้จำหน่ายนะครับเป็นผู้อนุญาตให้นำเข้าเพราะว่ามันเป็นวัตถุ Wi-Fi วัตถุระเบิดที่จะต้องมีการควบคุมทางกรนภาค4นี้บอกว่าผู้ใดที่จะนำสินค้าตัวนี้เข้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องได้รับอนุญาตจากทางกรนภาค4ก่อนก็เลยมีบริษัทต่างๆนี่นะครับก็มีการทำเรื่องเพื่อขอนำเข้าซึ่งผู้ประกอบการจำหน่ายพลุให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีเงินหมุนเวียนจากธุรกิจพลุดอกไม้ไฟในจังหวัดชายแดนภาคใต้เดือนละหลาย10ล้านบาทแต่หากเป็นช่วงเทศกาลจะมีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาททั้งที่ร้านจำหน่ายพลุส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องแต่ที่สามารถเปิดร้านขายพลุอยู่ได้เนื่องจากมีการจ่ายส่วยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ละเว้นการจับกุมและที่สำคัญฝ่ายความมั่นคงทราบมาโดยตลอดว่ามีการเก็บพลุดอกไม้ไฟไว้ในพื้นที่ใดบ้างครับถามว่าสีเทาไหมสีเทาเพราะว่ามันก็เหมือนกับพวกบุหรี่พวกสินค้าต่างๆที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายถามว่าเมื่อไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายก็คือเป็นการค้าของเถื่อนถูกไหมครับคือเมื่อไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายก็คือเป็นการผิดกฎหมายได้ระดับหนึ่งที่จะต้องมีการดูแลกัน
โดยผู้ประกอบการจำหน่ายพลุบอกว่ายังมีร้านจำหน่ายพลุอีกหลายแห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการเก็บพลุไว้ในชุมชนซึ่งเห็นว่าทางออกในการแก้ปัญหาควรมีการออกใบอนุญาตให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและวางมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมไม่ปล่อยให้มีการลักลอบจำหน่ายจนเกิดการระเบิดนำมาซึ่งความสูญเสียในวงกว้างอย่างที่เกิดขึ้นล่าสุดบริเวณนี้ก็คือตลาดในตลาดมูโนะในอำเภอสวยโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่เพิ่งตรวจยึดพลุดอกไม้ไฟอีก2จุดซึ่งบ่งชี้ว่าในพื้นที่นี้มีการเก็บพลุกระจายในชุมชนเช่นเดียวกับตลอดแนวชายแดนของประเทศไทยและมาเลเซียนั้นก็มีการจำหน่ายพลุอีกหลายจุดซึ่งนี่เป็นความห่วงกังวลเรื่องการควบคุมพลุที่ประชาชนในพื้นที่กำลังกังวลเป็นอย่างมากครับช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับขอบคุณคุณชัทยาค่ะ